ีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแต่งชุดนักศึกษามาซะขนาดนี้นะคะก็คงไม่ไปแต่งลุคอื่นหรอกใช่ไหมคะก็จะมาแต่งลุคแต่งหน้าไปมหาลัยค่ะคือจะบอกว่าทนกระแสคำร้องขอมาไม่ไหวนะคะก็เลยต้องมาจัดลุคแต่งหน้าไปมหาลัยให้กับสาวๆนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบแต่งหน้าไปมหาลัยทุกๆวันที่แก้มแต่งไปประจำนะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยคือมันจะไม่เข้มแล้วก็มันก็จะไม่แบบอ่อนซะจนแบบโชว์ความโซมนะคะเพราะว่าแก้มก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่หน้าตาไม่ได้แต่งแล้วก็มองไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องมีการแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่สั้นๆ นะคะแล้วก็ง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่รอช้าเนาะเราไปเริ่มกันเลยตัวนี้ชื่อว่า Glacy Glaze Cushion Glow Complete Control ค่ะแก้มใช้เบอร์2นะคะตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยที่ถือว่าคุณภาพเนี่ยโอ้มากๆตัวหนึ่งเลยนะคะราคานะคะจะอยู่ที่อันละ690บาทค่ะก็คือในกล่องเนี้ยจะมีรีฟิลมาให้1อันด้วยนะก็คือใช้คุ้มแล้วก็นานมากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆนะมันจะไม่ได้ปกปิดแบบขนาดที่แบบเฮ้ยตบไปแล้วแบบปิ้งแล้วก็แบบสิวหายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะให้หน้าสว่างใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบดูไม่หมองคล้ำปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วคูชั่นตัวนี้นะคะแก้มรู้สึกว่าสีมันเหลืองอะแบบเข้ากับผิวแก้มได้ดีอีกตัวนึงเลยอะเวลาแก้มแต่งหน้าไปมหาลัยนะคะแก้มจะชอบแต่งผิวแบบเหมือนไม่ได้ทารองพื้นมาหรือว่าเป็นผิวแบบอยากให้ธรรมชาติมากที่สุดนะแก้มก็จะหารองพื้นหรือว่าคูชั่นเนี่ยที่เป็นตัวที่แบบสีมันจะโทนเหลืองๆนะคะแล้วก็ไม่สว่างอะไม่ขาวเพราะว่าแก้มกลัวว่ามันจะแบบดูขาวกว่าคอหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแก้มอยากแต่งให้มันแบบแทนๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะโกลมันจะแบบผิวอะมันจะเป็นงานผิวมากๆเลยตัวนี้นะคะเราก็ใช้พับที่มาด้วยกันเลยนะคะวิธีเกลี่ยให้รวดเร็วนะคะก็จะใช้พับนี่แหละค่ะแทบๆนะคะบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์ไว้ค่ะแต้มเบาๆนะคะเพื่อให้แบบว่าธรรมชาตินะคะเวลาไปเรียนนะคะแก้มจะไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าปกติเราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแก้มจะรู้สึกว่าพอตกเย็นเนี่ยจะตาแห้งเนาะและเป็นคนตาแห้งบ่อยมากแก้มก็เลยแบบตัดปัญหาด้วยก็ไม่ใส่ไปเลยจบนะคะสบายตาสบายสมองด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ปวดหัวด้วยนะคะแป้งนะคะที่ใช้ก็จะเลือกเป็นแป้งฝุ่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันบางเบาจริงๆแล้วก็มันก็ควบคุมความมันได้คิ้วแก้มจะเขียนให้บางเบากว่าทุกครั้งเลยนะคะคือจะเขียนให้แค่แบบว่าฐานคิ้วนะคะลากยาวให้เป็นทรงอะไรเงี้ยใช้สีอ่อนเลยนะคะแล้วก็เติมหัวคิ้วบางเบาค่ะให้ดูธรรมชาติเนาะดวงตาของแก้มวันนี้นะคะก็จะแต่งให้ธรรมชาติมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แก้มจะมาแต่งให้ดูนะคะว่าแต่งออกมายังไงบ้างนะคะสีแรกนะคะก็จะทาบริเวณเปลือกตาแบบนี้ก่อนนะคะจะเป็นสีทองๆนะคะอมส้มนิดๆนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะสีที่2นะคะแก้มก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมา1ระดับนะคะคัดเบ้าบางๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวเดียวกันค่ะเขียนบริเวณขอบตาล่างค่ะให้ดูขนตาดูหนาเนาะไอลายเนอร์นะคะก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่ทำให้ตาดูธรรมชาติมากกว่าสีดำแบบสุดๆเลยนะก็จะใช้แค่สีน้ำตาลอันเดียวแล้วก็จบเลยค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการปัดขนตาค่ะเราก็จะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะคะใครที่ขนตาบางนะคะก็ปัดซ้ำๆแล้วกันเนาะทำให้แบบขนตาจะดูหนาแล้วก็ดำมากยิ่งขึ้นค่ะคือแก้มเนี่ยติดบรอนเซอร์มากๆเลยนะถ้าสังเกตทุกคลิปเนี่ยแก้มจะปัดทุกคลิปเลยนะคะก็จะเฉียดเวลาอันนี้เนี่ยมาปัดบรอนเซอร์นิดนึงเนาะเพื่อให้หน้าเนี่ยไม่ลอยเนาะออกจากบ้านอะไรอย่างนี้สีปัดแก้มก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้หน้าเราธรรมชาติได้เนี่ยก็จะเลือกสีให้ออกโทนแบบบางๆอ่อนๆ นะคะไม่เข้มมากแล้วก็ปัดเป็นวงกว้างนะคะทำให้แก้มเนี่ยเป็นและเลื่อนละเลื่อนเนาะก็ในส่วนของลิปสติกวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Glacy Gate ยี่ห้อเดียวกับคูชั่นนะคะหรือจะเป็นสีชื่อว่า My Dear นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นชมพูแบบชมพูนุ่มนิ่มชมพูมุ้งมิ้งชมพูธรรมชาตินะคะก็คือพอทาแล้วมันก็จะให้ลุคที่เหมือนแบบคุณหนูใสๆนะคะลิปของเขานะคะนอกจากที่จะราคาถูกแล้วนะคะคุณภาพของเขาเนี่ยก็ยังเกินราคาอีกนะคะตอนแรกทาไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนครีมใช่ไหมทำให้ปากไม่แห้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอสักพักนึงมันจะเซตตัวเป็นแมตต์คือติดทนตลอดวันเลยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูกันมาแล้วนะคะก็ทำได้ไหมคะแก้มนะคะก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่เป็นหรือว่ายังแต่งนานอยู่เลยนะคะคือวันนี้จริงๆแก้มทำให้มันแบบว่าขั้นตอนน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาไปเย็นเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบแตะเวลาตอนเช้าในการแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมในแก้มเข้าใจเพราะแก้มก็เป็นเนาะก็อยากจะให้ฝึกฝนบ่อยๆนะคะแต่งทุกๆวันนะคะก็ต้องมีวันในวันหนึ่งที่เราเก่งนะคะอย่างแก้มเนี่ยแรกๆก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากเนาะจนวันนี้เนี่ยแก้มก็แต่งทุกวันจนแบบชำนาญเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกแล้วนะคะจะบอกว่าลุควันนี้เนี่ยมันหวานมากเลยใช่มั้ยคือไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าวันนี้จะแต่งลุคอะไรแล้วก็ออกมาเป็นยังไงเนาะก็เห็นกันอยู่ว่าชมพูซะขนาดนี้คือชมพูทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดนะคะหรือว่าจะเป็นปากแก้มตาฉากอะไรอย่างงี้คือแก้มอ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงกับสีชมพูเนี่ยเป็นของคู่กันที่เป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะจริงๆแล้วสีชมพูเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาแค่แก้มนะคะหรือว่าจะมาทาปากอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเล่นตัวอื่นได้